แก๊งน้ำไม่อาบก่อนหน้านี้ตะเวนแล้วสายบุญโอ้ยสายบุญค่ะเขาก็ย้ำคนในแก๊งว่าให้ขับไม่ใช้ความเร็วอย่าเร่งท่อนะทำทุกอย่างให้ถูกกฎหมายแล้วก็เข้าตามด่านตรวจของเจ้าหน้าที่แต่ว่าครั้งนี้จะไปทำบุญที่โรงเรียนในพื้นที่อำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีแต่ก่อนจะไปยังไม่ทันถึงเลยไปชนรถชาวบ้านครับจนเข้าบาดเจ็บแล้วหอบรถขึ้นรถหนีไปเลยเอานี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่จุดเกิดเหตุคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นว่ารถมันล้มแล้วชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าพอล้มนะแก๊งน้ำไม่อาบเขารวมตัวกันไปชนรถของชาวบ้านจนล้มพอล้มเสร็จลงมาดูนิดนึงเอารถของตัวเองยกขึ้นรถตู้ไปแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวมาดูแต่ว่าหนีไปเลยครั้งล่าสุดนี้แก๊งน้ำไม่อาบบอกว่าไปทริปส้มโอภูทรจะไปสร้างเตาเผาขยะแล้วก็ห้องน้ำไฟสองทางที่โรงเรียนบ้านน้ำมุดนะครับกำชับคนในแก๊งบอกว่าให้ขับรถดีๆนะแต่ว่าล่าสุดชาวเน็ตในพื้นที่ตัวเมืองจังหวัดกาญจนบุรีหลายคนเลยมีการโพสต์คลิปมีการโพสต์ภาพว่าโอ้มาอีกแล้วเสียงดังตั้งแต่เช้าเลย 7-8 โมงเช้าของวันนี้ล่าสุดทีมข่าวก็ไปคุยกับคุณนาวินชัยศรีซึ่งเป็นแฟนของผู้บาดเจ็บในกล้องวงจรปิดเนี่ยกล้องวงจรปิดเห็นด้วยนะครับเนี่ยตอนที่ยกรถขึ้นรถตู้แล้วบอกว่าเอาเดี๋ยวมาดูเอาแล้วเขาหายไปเลยก็คือหนีไปชนเขาแล้วไม่รับผิดชอบหอบรถตัวเองขึ้นรถตู้แล้วหนีไปอีกคุณนาวินบอกว่าพยายามที่จะพูดคุยกับเขาเขาบอกว่าเดี๋ยวกลับมาแล้วพอเห็นว่าเอารถของตัวเองเนี่ยขึ้นรถตู้แล้วขับหนีไปเลยบอกว่าโหแทนที่จะมาดูดำดูดีบ้างแล้วเขาบอกว่ากลุ่มกิจกรรมแบบนี้มาอีกแล้วสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในพื้นที่จริงๆครับอยากให้เลิกกันได้แล้วครับไอ้วิ่งทิปแบบนี้อืมอยากแล้วก็อยากให้ออกหลับมารับผิดชอบได้หลายเรื่องด้วยอืมครับผมแค่นี้ครับคือทำให้คนอื่นเดือดร้อนใช่ครับใช่ไหมคือเราขับไปมาชนเราแล้วก็รีบไปใช่ครับแล้วเจ้าคนที่ชนไปไหนอะพี่ตอนนี้ยกขึ้นรถไปแล้วครับหนีไปแล้วใช่ครับเอารถตู้มาแล้วก็ยกรถเครื่องขึ้นไปแล้วก็ขับไปแล้วอ้าวแล้วพี่ทำไงอะเราก็ต้องรอเราไม่รู้ด้วยว่าใครเป็นคนชนเราไม่รู้ด้วยว่าใครเป็นคนชนแฟนพี่เจ็บตรงไหนบ้างตอนนี้เป็นแผลที่หลังครับแล้วก็แผลถลอกที่แขนนิดหน่อยขับมาชนตรงไหนเกี่ยวข้างๆครับชนข้างหลังเลยชนเลยตำรวจสภ.เมืองกาญจนบุรีตอนนี้รับแจ้งเหตุรถล้มแล้วเดี๋ยวลงพื้นที่มาตรวจสอบแล้วเดี๋ยวไปติดตามหน่อยว่าแก๊งน้ำไม่อาบเนี่ยจริงๆแล้วก่อนจะไปถึงแล้วต้องมารับผิดชอบคนที่บาดเจ็บเขาด้วยแก๊งนี้มีข่าวมาอีกรอบหนึ่งแล้วนะคะ